เริ่มแรกปวดที่หัวเข่าด้านซ้ายพอดีไปนั่งฟังพระสวดมนต์นานๆเข้าลุกขึ้นก็ไม่ไหวบางครั้งเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ใช้ไม้เท้าด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยเป็นซีสต์มีซีสต์รอบตัวเคยผ่าตัดมาแล้ว2ครั้งครั้งที่2ผมผ่าขับรถกลับไม่ได้พอถึงมหาลัยกรุงเทพต้องจอดรถกลับบ้านไม่ได้ปัจจุบันมีเพื่อนแนะนำให้ลองใช้สาหร่ายแดงก็เลยลองตัดสินใจลองซื้อมาดูแรกๆกระปุกแรกก็มันเฉยๆก็มันคิดว่าไม่น่าจะได้ผลมันก็ยังหัวเข่าด้านซ้ายก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมแต่พอมากระปุกที่สามรู้สึกเอ๊ะมันแปลกเราเดินได้มาพอมาสอนหนังสือนักเรียนเห็นเข้าเอ๊ะทำไมคุณครูเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเดินเป็นไม่เหมือนเมื่อก่อนก็รู้สึกดีใจนะครับที่สลายแดงตัวนี้ทำให้ผมหายจากการปวดขาด้านซ้ายแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือว่าผมเป็นซีสต์เนี่ยซีสต์มันยุบแล้วก็หายเจ็บปวดลองมาจับดูเมื่อก่อนด้านซ้ายนี่เม็ดเบลเลอร์แล้วก็ด้านขวาถ้าถอดเสื้อจะเห็นได้ชัดเจนแต่ตัวนี้เล็กลงและเม็ดฝ่อและรี